ทำไงครับ3ยกนะ2ชายกุมารทองนี่ทีนี้ป๋าจ่อยเนี่ยทีละเล็กสี่พ่อกระป๋องครับเงินผู้ต่อไปมวยหญิงกุหลาบแข็งกับเพชรไฟก่อนเตรียมเตรียมไหมคนที่หนึ่งนะครับกุมารทองจากสีไลท์เด็กอันดับสามยกกุมารทองไปยังไงครับทีนี้อาวุธเร่งได้เลยครับเพราะว่าสามยกทำตัวต่อไปก็เป็นไปหญิงนะครับกุหลาบเข็มสอสุขใจกับเพชรปลายฝนหยกวันชัยนะครับก็สำหรับบางคนพิเศษนะครับแล้วก็คู่ที่3จะเป็นรังคงคนกับพี่น้องงานคู่ที่4เป็นยอดเพชรทองกับเปลี่ยนสักคู่ที่5พัทวีชัยกับเพชรหลวงสิงห์คู่ที่6เพชรต่อบัวกับพุ่มเสียและคู่ที่7คู่สุดท้ายเป็นแสงร้ายกับจ้าฤทธิ์คู่นะครับรวมคู่บนเวทีด้วยครับมาถึงเที่ยงมวยเขาเปลี่ยนเสร็จแล้วครับไม่ได้ชกนะจะบอกให้มาแต่ช้าหน่อยนะครับรีบพาครับมาครับท่านผู้ประทับองค์เผื่อหาคุยผมในกับผมขณะไหนเขาบอกโอ้ยตัวอะไรตัวอะไรก็ยิ่งตัวเล็กน้อยเล็กหน่อยเพราะฉะนั้นก็มาให้ทันเวลานะครับจะได้ไม่มีข้อแม้ต่างการเปลี่ยนไปอยากจะให้ที่สุดดีที่สุดก็ต้องรู้สึกนะครับเราเรียกว่าความเป็นมวยคนเปลี่ยนมวยนี่ก็สำคัญมากๆนะครับทางนั้นบางทีจับเอาจับเอาในออกมาไม่เสียสีเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ทำหน้าที่เปลี่ยนมวยต้องดูให้ดีมวยจะได้สนุกมันก็เจอใหม่ไม่เป็นก็เจอไม่เป็นครับเก่าก็เจอเก่าแบบมากแน่นอนยกเดียวครับเดี๋ยวคุณหมอน่าจะมีงานมาครับI'm sorry.
ไพ่ซีเรียสมาพักเอือนคุณหมอเด้อคุณหมอมาแก้วางเฟ้นเก่งได้จำเรื่องหน้าผ้าเนี่ยเป็นวางคุณหมอว่าคุณหมอเย็บครับคุณหมอเย็บไอ้สี่เย็บมาพักเอือนเอาเด้อคุณหมอมายกสุดท้ายยกสุดท้ายครับเอาไปดูนะกุมารทองสิลาเล็กตัวต่อไปก็มวยหินนะพี่กับสองบ้านกุหลาบเสียงกับเล็กปลายฝนพูดต่อไปโอ้วิ่งไปเตะบอลเทโอ้ยลูกลูกก็ต้องมีจังหวะนะครับอาจารย์ชาตรีรับรู้นะครับตอนสุดท้ายครับไปที่กุมารทองที่เด็ดฟ้าจ่อยครับไปด้วยขอบคุณครับมากับผู้มวยหญิงที่มีทุกการศึกษาไปกับ2,000 5,000กลับถึงสอสุดใจกับเพชรใบฝน